รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบใจมึงอีกทีแล้วกันนะไม่เป็นไรพี่รีบกลับเถอะดึกแล้วThank you.
ถ้าจะใต้อ่างอ่ะก็ทำเลยน้อยๆหน่อยเป็นหลงตัวเองจ้องพี่อยู่นานแล้วไม่ใช่หรอไปได้แล้วดึกแล้วโยง่วงแล้วมีอะไรติดอยู่ที่ตาโยอ่ะไม่เห็นรู้สึกเลยหลับตาลืมตาทำไมอ่ะถ้าพี่จูบตอนนี้จะโดนปล่อยไหมอ่ะพี่ไม่แกล้งแล้วป่ะกลับกันไปดีป่ะแดกข้าวกันมาทงลิฟต์แล้วกันเมื่อคืนมึงไปไหนมาวะกูจะไปยืมชีที่ห้องมึงแต่ว่าห้องมึงเนี่ยเสือกปิดไฟมืดใช่ไปฟิตเนสไงฟิตเนสอะไรกันครับ5 ทุ่มก็ยังไม่กลับไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามอเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะฉายาไอ้บีมนักสืบเวรดึกไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหรอกนะครับคุณคิดอย่างน้อยเนี่ยไอ้มิ่งก็ดังจะตายดังพอๆกับไอ้ป่าเลยมึงเนี่ยก็ไปกินเฉยๆแหละจะมีอะไรมากมายวะหรือว่ามีแต่มึงไม่บอกกูวะเฮ้ยบ้าอะไรของมึงเนี่ยนั่งจับผิดกูทำไมวะไอ้เปล่าชี้มาเลยเฮ้ยเอาไปทำอะไรวะกูไม่ได้จดอะไรไว้เลยนะมึงอย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยนี่ท่าทางแก๊งหมอเถื่อนของกูเนี่ยจะมีแฟนเป็นผู้ชายไปอีกหนึ่งนี่นี่คนเดียวก็พอนี่ไอ้ป่าสักวันนะมึงต้องเสร็จน้องมิ่งแน่ๆเลยมึงมีเอาความมั่นใจมาจากไหนวะกูไม่ได้มั่นใจในตัวมึงไว้เพื่อนแต่กูมั่นใจในตัวไอ้มิ่งต่างหากล่ะเพราะคารมของมันเนี่ยจะทำให้มึงหวั่นไหวได้เลยโอ้ยบ้าเลยกูกาจิ้มเลยมึงก็รู้ว่ากูชอบผู้หญิงแล้วตั้งกี่คนแล้วอยู่ๆก็จะมายัดเยียดให้กูชอบเด็กผู้ชายโง่ๆคนนึงบ้าป่ะวะคืนมันเลยมันไม่เกี่ยวหรอกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมันขึ้นอยู่กับว่ามึงรักคนคนนั้นหรือเปล่าอ่ะโอเ
โอเคพวกมึงถึงมันจะหล่อยังไงแล้วก็ตามนะแต่กูก็ไม่มีวันชอบมันโอเคปะยกเว้นแต่ว่ามันจะน่ารักมุ้งมิ้งแบบน้องวายโยของมึงอะผีบ้าเราเล่นขาลูกพี่เออไอ้ป่าแล้ววันนี้มึงไม่ไปหาน้องวายโยของมึงเหรอวะไม่อะน้องเขาไม่อยากให้กูไปดูเขาซ้อมเปียโนอะเฮ้ยสุธีครับมานี่ดิดีครับดีครับวันนี้ไม่มีซ้อมหรอวะอ๋อวันนี้เขาให้ถ่ายโปสเตอร์คณะพี่แล้วเย็นนี้มึงต้องไปซ้อมปะซ้อมครับกี่โมงวะโอ้ยน่าจะดึกเลยอ่ะพี่เนี่ยบล็อกกิ้งกัน 2-3 รอบแล้วก็รันทรูครับโหนี่มันประกวดดาวเดือนหรือว่าประกวดร้องเพลงวะเนี่ยจริงจังเลยขนาดนี้วะสู้ๆนะขอบคุณครับเพื่อนๆกูหิวแล้ววะแดกข้าวกันกูว่ายาวแล้วว่ะมึงดูนู่นดิมีคนมาหามึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดมึงอยู่นี่เลยพวกกู2คนน่ะไปกันก่อนนะเว้ยไอ้คิตตี้โชคดีโชคดีไปแล้วคิตตี้อะไรอ่ะพี่ยุ่งมาทำไมวะคุณเขียนทำไมเนี่ยผมจะไม่ได้เจอพี่เลยอ่ะจนถึงวันประกวดก็เลยแอบมาดูอ่ะนี่จะย้ายทำไมเนี่ยก็มึงมันโรคจิตถามจริงเหอะมึงแอบมาดูกูกี่ครั้งแล้วเนี่ย3ครั้งแต่เนี่ยครั้งแรกที่พี่รู้ตัวบ้าเขินนั่นดิเขินป้ามึงดิเออพี่ผมเช็คมาแล้วนะจากคนที่กดไลค์รูปประกวดเดือนผมอะทำไมไม่มีเฟซบุ๊กพี่มากดไลค์อะกูไม่ค่อยได้เล่นงั้นพี่ก็เล่นคืนนี้เลยไปกดไลค์รูปผมด้วยมึงนี่ก็โรคจิตเนาะมาส่องกูละมึงจะตามไปเช็คอีกว่ากูกดไลค์มึงหรือเปล่าบ้าป่ะคนก็ไลค์มึงเป็นพันแล้วก็กำลังใจจากพี่อ่ะมันสำคัญกับผมไงเฮ้ยเฮ้ยผมไปส่งพี่ที่โรงอาหารอ่ะผมต้องไปซ้อมต่อแล้วนะเฮ้ยอย่าลืมสัญญาของเราแล้วกันสัญญาของมึงคนเดียวดิเตรียมไปเดทกับผมอีกรอบได้เลยเข้าใจไหมคิดแคทสวัสดีครับผมมิ่งขวัญเดชปัญญาตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกันตภัทรยังไงก็อย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับThank you.
เฮ้ยพวกเราไม่ตั้งใจซ้อมกันเลยลองคิดดูนะลูกถ้าหนูขึ้นไปแบบอายบนเวทีอ่ะคนที่อายก็คือตัวพวกหนูเองไม่ใช่หรอไม่ใช่พวกพี่เลยนะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่เสียใจไม่ต่างจากพวกเธอก็คือตัวพวกพี่มันเหลือเวลาไม่มากแล้วนะลูกตั้งใจซ้อมกันหน่อยสิคะเข้าใจใช่ไหมคะมาลูกมาซ้อมกันต่อมาหากว่าฉันต้องมีใจต้องเริ่มความรักขึ้นมากับใครสักคนอยากมีคนนั้นที่เข้าใจหยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคงฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไปน้องวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการซ้อมแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ตั้งใจซ้อมและพี่เชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะเต็มที่สู้ๆค่ะกอดกันหน่อยลูกมาเธอทำให้รู้ว่าฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่จากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอไงเหนื่อยไหมก็ผ่านไปแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นไงนะพี่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วถึงแล้วครับอ
พรุ่งนี้สแตนบายกี่โมงนะตีสี่อ่ะนี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะแล้วพี่ป่าพี่ไม่ยากหรอกพิงเขาหาช่างแต่งหน้าไว้พี่แล้วอะไรครับเปล่าเลยพิงเขาไว้ใจช่างแต่งหน้าคนนี้ให้รุ่นพี่ที่กองแต่งให้เขาก็ไม่ยอมพี่ก็เลยต้องเอาด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยโยโยรู้ใช่ไหมว่าโยจะดังขึ้นแล้วไงอ่ะเรื่องใจอ่ะพี่ไม่ค่อยห่วงหรอกที่พี่ห่วงก็คือโยจะไม่ระมัดระวังตัวเวลามีคนเข้ามาหายังไงอ่ะก็โยปฏิเสธคนไม่เก่งไม่รู้ตัวหรอยังไงก็เถอะอยู่เกาะกลุ่มกับเพื่อนเอาไว้เข้าใจไหมอย่าให้พี่ต้องเป็นห่วงจะตื่นไหมเนี่ยให้พี่ปลุกเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมิ่งมารับยังไม่อยากปล่อยโยไว้คนเดียวเลยโยไม่เป็นไรหรอกกลัวโยจะเครียดเอาโยไม่ได้เครียดโยแค่เหนื่อยอ่ะพี่ป่านก็เหนื่อยไม่ใช่เหรอเรียนทั้งวีทั้งวันกลับดึกๆๆดื่นโยจะเปิดประตูให้ใครนอกจากมิ่งนะพี่ป่านก็กลับห้องได้แล้วงั้นพี่ไปแล้วนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบายไปไปแล้วนะไปได้แล้วเชี่ยแม่งนอนไม่หลับว่ะกูเหมือนกันจะตีสองอยู่แล้วไม่นอนเลยได้ปะวะคิดแคทไม่ตอบไลน์กูกูนอนไม่หลับจริงๆว่ะเดี๋ยวอะไรของมึงวะกูทักไปตั้งแต่หัวค่ำละไม่อ่านไม่ตอบกูก็ไม่ได้ทักเขาบ่อยนะเว้ยแค่เมื่อ2วันที่แล้วไปเจอเขาที่คณะมาไม่ได้เจอวันนี้ทักไม่ได้อะไรอีกเลยเนี่ยกูก็เพิ่งทักไปใจเย็นไหมมึงหรือว่ากูไปหาเขาที่ห้องเลยวะเขาจะป่วยปะวะใจเย็นมึงควรโฟกัสกับเรื่องประกวดพรุ่งนี้ก่อนไหมกูก็โฟกัสอยู่นี่ไงมึงแน่ใจว่ามึงโฟกัสถ้าคิดแคทไม่ตอบไลน์กูอะว่ากูนอนไม่หลับจริงๆวะแล้วทักไปว่าอะไรอะทำอะไรอยู่แล้วเขาไม่อ่านไม่ตอบมึงเลยอะ
นี่ก็จะตีสองแล้วมึงไม่คิดว่าเขาจะหลับจะนอนบ้างหรอวะหรอวะเออมึงเลิกคิดมากได้แล้วกูไม่ได้คิดมากแต่กูคิดไปเองนิดหน่อยวะคิดอะไรวะคิดว่าเขารังเกียจกูเขาไม่เหมือนมึงนะเว้ยไม่หน่อมแน้มพูดจาเป็นกันเองบางครั้งเขาก็ชอบด่ากูจนจากที่กูหน้าด้านๆตอนนี้กูก็รู้สึกคิดในแง่ลบแล้วว่ามึงนี่ก็เป็นเอามากอยู่นะเนี่ยอย่าไปคิดมากเลยเท่าที่คุยกับพี่คิดมาพี่คิดไม่ใช่คนแบบนั้นนะเว้ยอืมโอเคแล้วมึงจะเครียดทำไมเรื่องการประกวดอ่ะยังไงมึงก็แพ้กูอยู่แล้วมั่นนะมึงอ่ะไม่ได้มั่นหรอกแต่กูขอเถอะกูอยากกินข้าวคิดแคทว่ะคิดไปแล้วเนี่ยกูก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยนี่มึงเพิ่งรู้สึกเหรอซ้อมก็มาจะ3อาทิตย์อยู่แล้วนะเว้ยยิ่งใกล้วันจริงยิ่งสติแตกนะมึงอ่ะมึงก็ร้องเพลงเพราะนี่เดี๋ยวก็ได้ตำแหน่งดีๆเองแหละแหมมวยมึงก็ใช่ย่อยเหมือนกันกูว่าเก่งอย่างนี้แหละทุยเฮ้ยมึงชิคแค่ก็ตอบไลน์กูแล้วว่ะกำลังจะนอนเว้ยเขาบอกกูว่ากำลังจะนอนเว้ยกูจะตอบเขายังไงดีวะมึงก็ตอบฝันดีไปดิแต่กูอยากขอกำลังใจจากเขาว่ะก็แล้วแต่มึงแล้วครับเพื่อนกูพิมพ์ไปละตอบดีตอบดีตอบดีครับมึงเขาบอกกูว่าเขาจะล้างท้องรอกูไปเลี้ยงข้าวอ่ะอันนี้มึงก็สบายใจแล้วเนาะงั้นกูไปนอนแล้วนะเออบายบายป้าขอคุยด้วยหน่อยสิมีเรื่องจะคุยอ่ะได้ดิมีอะไรเหรออ้าวโยทำอะไรอ่ะยังไม่นอนอีกเหรอโยมากวนพี่ป้าหรือเปล่าเปล่านี่จะลงไปหาอะไรกินเหรอเปล่ามาหาพี่ป้าจริงเหรอดีใจนะเนี่ยพิงอยากได้อะไรในห้องเราก็เอาไปเลยนะวันนี้เราจะนอนห้องโยอ่ะเฮ้ยห้องโยบ้าอะไรไม่บ้าหรอกเดียว
โยก็ตื่นแล้วไม่ใช่หรอพี่อยู่ตรงนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดหลับตาซะจะหลับได้ไงเราเดี๋ยวพี่เปิดเพลงกล่อมให้เอาไหมทำไมไม่ร้องแทนเลยล่ะพี่ร้องเพลงไม่พอหรอกป่านเนี้ยเจ๊พิงคงขโมยของในห้องพี่ป่าหมดเราเอาไปเถอะของสำคัญสิ่งเดียวก็อยู่กับพี่แล้วตอนนี้กำไรเหรอกำไรก็ใช่แต่โยสำคัญกว่าแหวะพรุ่งนี้ตอนโชว์ความสามารถพิเศษอ่ะเพลงที่โยจะเล่นโยให้พี่ป่านะจริงดิเพลงอะไรอ่ะลองฟังเอาดิแล้วได้ทำให้โยชนะหรอไม่หรอกแค่อยากลองให้ฟังขอบคุณนะเพลงที่โยจะร้องอ่ะเป็นเพลงธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะยังไงก็ได้พี่จะรอฟังถ้าลงประกวดเดือนปีนี้เนี่ยนะชนะน้องปีหนึ่งทุกคนแน่แต่กูว่ามันยอมแพ้ว่ะทำไมวะเอ้ามันก็ต้องสละตำแหน่งให้กับน้องวายโยเดือนคณะวิทย์ไงครับเชดเออแล้วทีเนี้ยมึงก็ต้องนั่งรออย่างเงี้ยหรอไม่ขาดใจตายหรือไงเออดิเซ็งอยากเจอโยจะแย่แล้วเนี่ยเออคิดมึงรู้ป่าวะว่าพวกดาวเดือนปีหนึ่งเขาแต่งหน้าที่ไหนแล้วทำไมกูต้องรู้วะไม่รู้ดิก็เห็นมึงคุยกับไอ้มิ่งไม่ใช่ไง คิดใจเย็นอยู่วะนี่เพื่อนเองเพื่อนเป็นเดือนมหาวิทยาลัยเลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงก็โดนไฟหนักว่าตื้อป่ะหรอกกูไม่รู้อะไรทั้งนั้นอะไม่รู้อะไรล่ะเมื่อกี้มึงสองสตรีทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับบอสน้องวายโยของบอสเนี่ยดูดีสุขภาพแข็งแรงเลยนะครับน่ารักปะต้องน่ารักอยู่แล้วสิครับบอสว่าที่ภรรยาบอสเลยนะอยากไปว่ะไอ้คิดมึงจะมากูไหมเชี่ยป่าถามกูทำไมวะก็เผื่อมึงอยากไปดูไอ้มิ่งไงมึงเลิกพูดถึงมิ่งได้แล้วกูรำคาญเออดีไปว่ะป่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้ครับเอ้าพี่ป่า
มาทำอะไรเนี่ยเออก่อนที่อะไรแม่งจะวุ่นวายไปมากกว่านี้มึงสองคนไม่อยากถ่ายรูปด้วยกันเหรอถ่ายหน่อยดิของผมด้วยพี่อ่ะช่วยกูหน่อยมาเดี๋ยวกล้องนี้ก่อนแล้วกันนะมา1 2 3อีกรูปอีกรูป1 2 3กล้องนี้นะครับมา1 2 3ยิ้มยิ้มหน่อยครับ1 2 3โอเคน่ารักที่สุดขอบคุณครับดูนี่พี่ป่าอันนี้หน่อยดิเป็นไรหรือเปล่าตื่นเต้นอ่ะทุกอย่างจะต้องโอเคเชื่อพี่ดิครับมันไม่โอเคอ่ะ1มันจะติดตัวโยไปตลอด2อายทั้งคณะแน่อย่ากดดันตัวเองดิใครๆก็สติแตกทั้งนั้นแหละเวลาอยู่บนเวทีอ่ะปีที่แล้วพี่ป่าสติแตกมั้ยก็ไม่นะเห็นป่ะโยไม่เหมือนพี่ป่าเอางี้ละกันไม่ว่าโยจะผิดพลาดแค่ไหนอ่ะมันก็โอเคสำหรับพี่เสมอแหละเพราะฉะนั้นนะอยากทำอะไรก็ทำอยากผิดพลาดแค่ไหนก็ผิดแค่เต็มที่กับมันก็พอเท่นะชมพี่แบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรหรือปะเปล่าไม่ได้อยากได้ก็เท่จริงไม่อยากได้แต่พี่ให้ได้ป่ะครับพี่ป่าหอมนะหลายทีนะเอาคืนพี่ก็ได้นะไม่ว่าหรอกพี่จองเราแล้วนะใครเข้าหาต้องข้ามตีนพี่ไปก่อนนะเป็นหมออะไรคิดจะทำร้ายคนอื่นก็มันมายุ่งกับหัวใจของพี่ทำไมอ่ะอ้วกได้ไหมหอมแก้มแค่นี้แพ้ท้องซะละพี่ป่าแล้วลมดีขึ้นหรือยังจะงุยหงิดแทนแล้วเนี่ยโอ้ไงก็เจอกันตอนประกวดนะเป็นไรหรือเปล่าอยู่ด้วยกันจนถึงประกวดไม่ได้เหรอพี่มีหน้าที่นะดีไม่ดีพี่อาจจะได้มอบสายสะพายให้โยก็ได้ไม่ได้อยากได้สายสะพายแล้วอยากได้อะไรครับเอาคนนี้มาอยู่ข้างๆได้ไหมพี่บอกแล้วไงจำไม่ได้เหรอก็พี่จะมองแต่โยคนเดียวไม่มองคนอื่นหรอกถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามให้มันจริงเถอะมึงทำโยเจ็บเมื่อไหร่มึงเจ็บกว่าแน่นี่อย่าบอกนะว่าป่าชอบเด็กที่อยู่ตรงข้ามห้องพิง
ขอต้อนรับทุกท่านและน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่การประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยกันตพัฒน์ประจำปี2560ครับความรักของผมก็คือรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆและผมอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับคนคนหนึ่งอยากมีคนนั้นที่เข้าใจหยุดอยู่ที่ฉันเรื่อยไปด้วยความมั่นคงฉันยังมีหวังอยู่ถ้าเธอไม่รักก็คงจะไม่รู้สึกจากคำพูดและการกระทำจากส่วนลึกของใจเธอนั้นคือทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมาเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแท้ตลอดไป